ื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เนื่องในโอกาสปีนี้เป็นปี30ปีไอซ์ก็อยากก็อยากจะมีบ้างประวัติของค่ายครับก็คือตอนนี้ประธานบริษัทก็คือเฮียฮอสุรชัยเชษฐศักดิ์อายุ49ปีครับก็ค่ายเริ่มมาจากเฮียจวดคือพี่ชายของเฮียฮอเนี่ยได้เงินมาจากคุณพ่อเนี่ย 50,000 บาทก็เอามาทำค่ายเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเพลงของตัวเองก็คือต้องเอาเพลงที่เขาร้องกันอยู่แล้วสมัยเมื่อก่อนนะครับมาอัดเป็นแผ่นเสียงขายซึ่งแผ่นเสียงมันก็คืออันที่เป็นกลมๆใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นมันก็เป็นถึงยุคจุดเปลี่ยนที่แผ่นเสียงเนี่ยแคสเซ็ตจะมาแทนที่แผ่นเสียงแคสเซ็ตก็คือเทปที่มันต้องบันทึกลงไปก็ตอนนั้นก็ขายในช่วงนึงนะครับจนมีกฎหมายลิขสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาเพลงคนอื่นเนี่ยมาทำแผ่นแล้วก็ขายไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องมีบริษัทอื่นหลายๆบริษัทที่แบบเจ๊งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะอยู่ต่อเนี่ยเราก็ต้องสร้างศิลปินของตัวเองแล้วเราก็เลยสร้างศิลปินเป็นของตัวเองในกลุ่มแรกก็ตอนนั้นก็จะมีชมพูฟรุตตี้ครับจะมีอินทนินแล้วก็รู้จักนะก็พ่อแม่อาจจะรู้จักกันบ้างครับแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเขาจะเห็นว่าเนี่ยศิลปินที่ออกมาคนยุคแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าดังมากแต่ว่าทางธุรกิจเนี่ยเราขาดทุนเพราะว่าการที่ออกศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับสร้างหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถไปค้ำประกันกับธนาคารได้ว่าปีนี้ซึ่งปีนี้เราจะมีรายได้กลับมาศิลปินเนี่ยกลับมาให้เราเท่าไหร่เราก็เลยต้องกู้นอกระบบซึ่งมันเป็นอะไรที่เครียดมากตอนนั้นก็เฮียจัวก็ได้เปลี่ยนตัวเองคือเฮียจัวเป็นคนชอบราคาอะไรเงี้ยครับก็ได้เปลี่ยนตัวเองไปออกไปทางด้านนี้ก็เลยเฮียฮอก็ได้มารับตำแหน่งแทนครับพอหลังจากนั้นก็เราก็มีศิลปินของตัวเองศิลปินสมัยเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราก็จะเอาศิลปินเนี่ยมาฝึกนานมากก็พอตอนหลังค่ายเพลงอื่นๆก็เติบโตขึ้นหลังค่ายเพลงก็ทำให้เราเนี่ยต้องหาจุดยืนของตัวเองแล้วก็คือเฮียก็เคยไปคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมีเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไปกินศิลปินหน้าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเฮียก็เลยจุดคิดว่าตรงเนี้ยทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็เกิดตลาดวัยรุ่นในเมืองไทยขึ้นครั้งแรกศิลปินที่เราสร้างมาก็คือจะมีโมเมนุกสุจิดาโดมเจมลัฟฟี่แอนซี่พวกเหมือนตอนเราเด็กๆแล้วก็กลุ่มนี้ก็คือจนมาถึงปัจจุบันเราก็แยกค่ายเพลงเป็นค่ายเล็กโฟกัสไปเลยว่าเป็นค่ายสำหรับวัยรุ่นเลยตอนนี้ก็คือคาเมลเต้การที่เราสร้างศิลปินใหม่เนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นหนี้หนักขึ้นแล้วทำให้เครียดก็หลายเรื่องอยู่แต่เฮียเนี่ยก็ผ่านจุดนั้นมาได้ที่ผมก็ประทับใจเฮียมากๆนะครับเฮียก็ได้สอนไว้ว่าเนี่ยความฝันของเราเนี่ยอยู่ในหัวเมื่อเราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็จะถึงเราจะล้มเราก็ยังมีความฝันอยู่เราก็ทำเราอยากให้ฝันนั้นหายไปแล้วก็ก้าวต่อไปได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้แล้วก็ไม่ล้มเรามาเจอตอนปี 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็ได้มาเจอการตลาดใหม่ซึ่งเรียกว่าสะเทือนทั้งโลกทำให้ค่ายเพลงทั้งโลกเนี่ยล้มหายตายจากกันไปหมดเพราะว่ายุคออนไลน์เข้ามาทำให้คนเนี่ยฟังเพลงมากขึ้นก็จริงถูกไหมครับแต่คนเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงเนี่ยเปลี่ยนวิธีเสพเป็นการดาวน์โหลดซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คิดอะไรอย่างเงี้ยครับทำใ
เหมือนกับน้ำบ่อเก่าที่เราสร้างมาก็คือขายแผ่นเราก็ต้องทิ้งไปเราก็ต้องมาสร้างน้ำบ่อใหม่คือการขายดาวน์โหลดตอนนี้ค่ายอื่นก็ทำเหมือนกันก็คือการขายดาวน์โหลดที่เป็นโทรถูกแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับก็อยากให้ทุกคนก็ได้รับฟังนะครับก็ผมก็ขอบคุณเฮียที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่30แล้วก็อยากให้สร้างความฝันต่อไปก็เดินไปก้าวสู่ความฝันไปพร้อมกันครับเป็น40 50 60ต่อไปครับ